ที่อำเภอเก้าเลียวจัดงานสืบสารประเพณีตุ้มโฮมพี่น้องไทยดำหรือประเพณีตุ้มโฮมพี่น้อง,องไตในรัฐพลธุระขอไปครับทุรพันธในอำเภอเก้าเลี้ยวเปิดการจัดประเพณีตุ้มโฮมพี่น้องไทยดำสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษไทยดำการจัดการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูคำนธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยดำยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความสาม,มัคคีของชาวไทยดำ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั้งจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรและกำแพงเพชรที่เดินทางมาร่วมงานสืบสารประเพณีในวันนี้สําหรับประวัติชาวไทยดําสืบเชื้อมาจากสายขอไปครับสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดํามีถิ่นฐานอยู่ในเขต12จุไทยเดิมหรือบริเวณลุ่มแม่น้ําดําและแม่น้ําแดงในเวียดนามตอนเหนือซึ่งมีอัตลักษณ์ของเฉพาะกลุ่มทั้งภาษาพูดภาษาเขียนการแต่งกาย ซึ่งในวันนี้อำเภอเก้าเลี้ยวได้มีการจัดงานประเพณีตุ้มโฮมพี่น้องไทยดำเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสืบสารประเพณีท้องถิ่นสำหรับบรรยากาศในงานได้มีการละเล่นมกอลอดห่วงการแสดงประเพณีการละเล่นพื้นเมืองของคณะชมรมไทยดำภาคเหนือการเลี้ยงอาหารไทยดำก่อนการเปิดงานได้มีการเชิญพี่น้องชาวไทยดำรำวงรอบเวที9้ารอบตามประเพณีแต่โบราณซึ่งส่วนใหญ่จะมีผักสมุนไพรเป็นส่วนผสม จากนั้นร่วมกันร้องเพลงไทยดำรำพันและแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของชาวไทยดำในแต่ละพื้นที่ต่่่าางๆทีีมมเยย